เรื่องของเพลงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่นพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักร้องขวัญใจของคนไทยทั่วประเทศแต่หนึ่งเรื่องที่บอยเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆก็คือพี่นพเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนของไซโก้ด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมผมดีเจบอยชาครินนะครับและนี่คือไซโก้คลับเดอะคอลเลกเตอร์โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่จะพาให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของนาฬิกาไซโก้นะครับและแขกรับเชิญของเราใน EP นี้ไม่ใช่ใครนะครับนักร้องเสียงสุขุมนุ่มลึกที่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องหลงไหลในน้ำเสียงของเขาผมกำลังพูดถึงพี่นพพรชำนินั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้โหดีใจมากได้เจอบอยไม่ได้เจอมานานนะนานมากผมนักจะไปเจอคุณบอยนะครับเวลามีเพลงใหม่ๆ ไปโปรโมทต้องเจอดีเจบอยต้องน้องช่วยเปิดเพลงให้ผมมาเป็น10ปีแล้วขอบคุณมากครับผมแล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดเพลงใหม่ของพี่นพอีกครับเนี่ยปีนี้มีแน่นอนนะชัวร์นะต้องทำให้บอยตื่นเต้นนะเพลงของผมต้องพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันที่รอนะครับพี่ครับผมนะฮะเรื่องของเพลงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่นพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักร้องขวัญใจของคนไทยทั่วประเทศแต่หนึ่งเรื่องที่บอยเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆก็คือพี่นพเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนของไซโก้ด้วยใช่ถามที่มาที่ไปก่อนดีกว่าครับไปหลงรักนาฬิกาไซโก้ได้ยังไงไซโก้นะครับเนี่ยครับที่มือพี่เนี่ยโอ้ของบอยก็สวยนะมีเหมือนกันนะครับเนี่ยทำการบ้านมาอย่างดีนะครับพี่นพเราเนี่ยเวลาใส่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่มีเรื่องราวที่จะเล่าและคุยได้ไซโก้เป็นตัวแทนของโปรดักที่มีประวัติความเป็นมากว่า100ปีนะครับแล้วก็เขาพัฒนาโปรดักของเขาหรือว่าลายการผลิตของเขาเนี่ยสุดยอดเลยบอยตั้งแต่ผมเด็กๆนาฬิกาเรือนแรกผมได้จากผมไปดูหนังที่โรงหนังเมโทรนะครับแล้วคุณย่าก็ซื้อให้เป็นไซโก้เดี๋ยวนะโรงหนังเมโทรมานานมากเลยอ่ะพี่น่าจะปี1978โอเคผมไปดูเรื่องจอสครับนึกเรื่องจอสนะแล้วก็ซื้อไซโก้ใส่อ่ะคิดดูอ่ะนั่นคือครั้งแรกเลยทำให้เรารู้ว่าคุณย่าซื้อนาฬิกาให้เราเนี่ยแสดงว่านาฬิกามันเป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่เราต้องตรงต่อเวลาครับเราต้องมีความรับผิดชอบนาฬิกาจะช่วยคุณได้แล้วนาฬิกาไหนที่มันจะเที่ยงตรงล่ะครับผมเลยรักไซโก้มาตั้งแต่เด็กครับนี่จนมาถึงช่วงยุควัยรุ่นก็ยังไปตามหาไซโก้อยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยไซโก้ยังไม่ได้แบ่งการไลน์โปรดักชันเนี่ยออกเป็นปัจจุบันแบบนี้ซึ่งในช่วงหลังในช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยครับไซโก้เริ่มแบ่งตัวเองอย่างชัดเจนผมเนี่ยอยู่ที่อเมริกาผมก็เห็นไอ้ตาเนี่ยเห็นไหมเห็นมันแบบไอ้ตัว XX เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันเห็นแล้วมันแบบชัดเจนมากว่าเฮ้ยมันมีดีไซน์แปลกๆมันคือ prospects line มันทำให้ดึงผมกลับมาเริ่มดูไซโก้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับครับผมนะฮะหลังจากนาฬิกาเรือนแรกที่เราเป็นเจ้าของตอนเด็กๆนะฮะหลังจากนั้นก็ผ่านเรื่องราวต่างๆนะฮะก็กลับมาที่ไซโก้อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะฮะใช่ครับถามก่อนดีกว่าทีมงานแอบกระซิบผมมาครับผมพี่นพว่าพี่นพเนี่ยนะฮะเลือกแต่รุ่นท็อปของไซโก้ทั้งนั้นเลยไหนลองพูดให้ฟังหน่อยซิว่ามันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างผมเป็นว่าจริงๆแล้วนะครับเราต้องเริ่มต้นจากรุ่นเริ่มต้นก่อนครับ Prospect Line เนี่ยมันมีหลายรุ่นมากนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่นเตาตะภาพซามูไรนะครับแล้วก็มีรุ่นนี้โชกุนครับโชกุนเนี่ยเป็นรุ่นแบบคลาสสิกไปแล้วทับเชิญเลยครับเบามั้ยเบามากเลยใช่ครับครับจนมาถึงตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อดีเนาะผมก็รอจนวันนึงครับมีนาฬิการุ่นนึงคือรุ่นนี้ครับบอยไหนขอดูหน่อยสิครับเป็น LX Line นะครับ LX Line ผมจำได้เลยมันขึ้นที่โปสเตอร์นะฮะแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพอแค่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับเราโดนดูดเข้าไปในดีไซน์เขาเลยว่าเฮ้ยนี่มันมีเรื่องราวบางอย่างอยู่ในเนี้ยยังไม่ได้จับตัวจริงนะเห็นในโปสเตอร์แค่เห็นก่อนตอนแรกใช่ครับว้าวผมก็เลยรีบตามมาครับเชิญครับเชิญจับขอจับหน่อยดูสิปรากฏว่ามันใหญ่มากนะครับแต่มันเบามากเช่นกันโอเคแล้วแถมไปดูว่าใครเป็นคนดีไซน์ว่าคนเนี้ยทำไมรูปร่างมันถึงทรงสปอร์ตเหมือนว่าเราเห็นรถสปอร์ตเลยครับแล้วถ้าบอยชอบรถนะฮะจะเห็นเลยว่ามันมีความสปอร์ตมากๆแล้วเป็นนาฬิกาแบบดำน้ำเหมือนเราแบบมีรถสปอร์ตอยู่บนข้อมือของเราประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือดีไซเนอร์คนนี้คือเ
ดีไซเนอร์ที่เป็นเลเจนดารี่ดีไซเนอร์ของคนญี่ปุ่นเลยฮะก็คือมิสเตอร์เคนโอคุยาม่าผู้ที่ออกแบบรถ Ferrari F40 นะครับอ๋อจริงเหรอครับเนี่ยใช่ครับคนนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับพี่นพเขาเป็นดีไซน์เขาเป็นดีไซเนอร์คอมพานีเนี่ยแหละครับก็รับจ้างออกแบบทั่วไปแต่เคนเนี่ยมาออกแบบนาฬิการุ่นนี้แล้วเมื่อผมลองทาบดูนะครับมันนาฬิกาทุกเรือนเนี่ยบอยครเราไม่ได้เห็นแต่รูปแล้วชอบอเราต้องลองด้วยครับเราต้องทดลองว่าลองแล้วมันจะเข้ากับเราไหมเป็นไงบ้างขึ้นข้อครั้งแรกรู้สึกว่ามันใช่เลยหรือเปล่าคือตกหลุมรักเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดความซวยตามมานะเพราะว่ามันดันเห็นมากเป๊ะมากเลยอ่ะคือเข้าใจถึงอารมณ์พี่นพตอนที่แบบว่าทาลงไปขึ้นข้อเลยอ่ะใช่ครับมันพอดีเป๊ะเลยนะครับเหมือนเขาถูกออกแบบมาให้เข้ากับข้อมือของเราพอดีครับมันก็เลยต้องเสียตังค์ฮะซึ่งมันก็ไม่ถูกนะแต่เราก็ต้องเก็บสะสมใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนครับครับถึงกลับไปซื้อได้นั่นไงทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความประทับใจแรกด้วยเนาะพี่นพเนาะแล้วอย่างที่สังเกตเห็นครับ movement ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ movement ก็คือการเคลื่อนไหวของเข็มเนี่ยเรียกว่าเป็น spring drive spring drive นะครับบอยได้ยินคำว่า spring drive นี่มาสักระยะหนึ่งแล้วอะในไหนก็อยู่กับกูรูพี่นพพรชำนิแล้วเนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้กลไก spring drive นี่มันคือยังไงครับได้เลยครับ spring drive ปกติเนี่ยเราจะได้ยินจากแบรนด์ที่ชื่อว่า grand cycle ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรามักจะแบบมองแงมอง มันเกินแสนอัพทุกอันนะเข้าใจครับแต่ครั้งนี้ครับมันมีการดึงเอาเทคโนโลยีของ grand cycle เนี่ยลงประดับไว้ที่นาฬิกาเรือนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้ผมสนใจหนักเข้าไปอีกว่าเราซื้อ Prospect Cycle Prospect LX Line เนี่ยเราได้ทั้ง Spring Drive ด้วยแล้วคุณเคนเป็นคนออกแบบด้วยว้าวแถมมันเข้ากับแขนเราด้วยแล้วยังเบาอีกต่างหากครับมันก็เลยจุดเริ่มต้นของคนที่เพิ่งจะเข้ามาหลงรักนะครับไม่ว่าจะเป็น LX หรือว่า MM เนี่ย Marine Master เนี่ยนะครับคุ้มค่าทุกอย่างเลยครับเราก็เลยคิดว่าเราคงจะไม่เก็บแค่นี้อันเดียวก็เลยไปตามเก็บเพื่อนเขาด้วยครับคือรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอ๋อนี่เป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับ แต่ก็ตามเก็บอยู่ดีเพราะว่าหลงรักแล้วเนาะพี่นพใช่ครับมันเป็น limited edition ครับบอยลองจับดูครับขอจับดูหน่อยสิอันนี้คือสองตัวเห็นไหมว่ามันอีก feeling นึงเลยพี่นพทำไมเข็มมันเดินแบบเรียบเนียนกริ๊กเลยทีเดียวได้ขอว่าเป็นเข็มสะกดวิญญาณเลยเหรอฮะใช่ครับมันสะกดวิญญาณยังไงครับพี่ก็คือความถี่ในการเดินเนี่ยปกตินาฬิกาทั่วไปเวลาเราแขวนนาฬิกาไว้ที่ผนังใช่ไหมมันจะเป็นแป๊กแต๊กแต๊ก1นาทีก็มี60แก๊กครับแต่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่แก๊กนะฮะน่าจะเป็นหมื่นๆแก๊กนะครับมันเรียบแบบเดินเนียนมากๆเลยอ่ะเวลาบอยแอบสังเกตที่เข็มนาฬิกานะครับเหมือนกำลังกลั้นหายใจอยู่เลยอ่ะใช่ใช่ครับทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่บอยคนเดียวใช่ไหมผมมันมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับว่านาฬิกาที่เดินด้วย Spring Drive เนี่ยไซโก้ไม่แพ้ใครแน่นอนในโลกนี้เพราะเขามีความเชี่ยวชาญที่ทำให้ความเที่ยงตรงของเขาเนี่ยเป็นหลักแบบ0. จุดเท่าไหร่วินาทีใน1ชั่วโมงเลยเนี่ยครับน้อยมากครับเรียกได้ว่าพี่นพนี่ก็ลงดีเทลลึกเหมือนกันนะเนี่ยก็พอสมควรนะครับแต่ยังไม่ลึกเท่ากูรูบางท่านที่เป็นแฟนไซโก้ผมยังถือว่ายังเป็นรุ่นเล็กครับรุ่นแบบบิกินเนอร์แหมเพราะว่าเริ่มสะสมไม่ได้แค่5ปีเท่านั้นเองโอเคบางคนก็อยู่กับไซโก้มาเป็น30ปี40ปีก็มีครับผมเรื่องของน้ำหนักบ้างดีกว่าครับผมครับได้ข่าวว่านาฬิกาที่ใช้ไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบเนี่ยน้ำหนักมันเบาใช่ๆอันนี้มันเป็นความรู้ใหม่สำหรับบอยเหมือนกันนะฮะพี่นพอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาทั่วไปมันจะหนักพอสมควรอันนี้อันที่บอยใส่นะถ้าเทียบกับอันนี้ที่ทำด้วยไทเทเนียมเบากว่ากันประมาณครึ่งนึงเลยครับเออจริงด้วยว่ะพี่นพมันเบากว่ากันครึ่งนึงเลยเนาะราคามันก็แพงกว่ากันครึ่งนึงพอยมันอยู่ที่ตรงนั้นใช่มันแพงตรงนั้นด้วยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันทำด้วยไทเทเนียมเบาลองจับดูแอบขอจับดูหน่อยนะครับคือมันสัมผัสได้ถึงความเบาเลยอ่ะทีนี้เวลาพี่นพแบบใส่นาฬิกาที่มันเป็นแบบไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีผลไหมเวลาเราแบบว่าทำงานในแต่ละวันทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าเวลาแสดงคอนเสิร์ตคือมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องของความคล่องตัวอย่างนี้บ้างหรือเปล่าต้องไปลองทดลองดูเลยครับว่าไทเทเนียมมันทำให้เราสบายครับผมมันจะรู้สึกไม่ล้ามันรู้สึกคล่องตัวเวลาถือไมโครโฟนเงี้ยมันผมจะเลือกใช้นาฬิกาที่เป็นไทเทเนียมก็มีอยู่สองรุ่นนี้ที่ผมมีก็คือรุ่น LX นะครับแล้วก็รุ่นโชกุนที่ผมใส่ประจำนะครับเวลาถือไมโครโฟนนะเดี๋ยวทำให้ดูมันก็จะเบามันจะไม่รู้สึกหน่วงแล้วก็ร้องเพลงได้สบายเงี้ยครับ
เรามีความภูมิใจอ่ะที่ได้ใส่เขาอ่ะในทุกๆวันตรงนี้นะครับมันคือมันผมว่ามันมากกว่าคำว่านาฬิกาครับเพราะเรามีความภาคภูมิใจในการที่ใส่ผมโชว์นาฬิกานี่ให้เพลินดูทุกวันเลยว่าสวยไหมสวยไหมเพลินดูก็แบบภรรยาว่ายังไงบ้างก็เหมือนเดิมอ่ะ แต่คนใส่อ่ะมันภูมิใจมันภูมิใจอยู่ข้างในใช่มันภูมิใจข้างในครับว่าเฮ้ยเราเลือกนาฬิกาที่มันเข้ากับเรานะมันแบบพอดีเป๊ะเลยพี่นพตอนนี้มีกี่เรือนแล้วครับผม เป็นคำถามที่ผมถามแล้วผมคาดหวังในคำตอบมากเลยครับก็เนี่ยครับผมจะมักจะสะสมในทีละรุ่นคือทุกรุ่นของ Prospect เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าไปครับมีเต่ามีตะภาพครับมีโชกุนมีซามูไรเองมีบิ๊กมีคิงเทอร์เทิลมีอะไรเงี้ยครับผมก็จะเก็บอย่างละรุ่น2รุ่นนึงสักเรือน2เรือนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ประมาณ10เรือน10นิดๆ10นิดๆ 10นิดนิดครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีซูโม่ซูโม่นี่ผมชอบเป็นพิเศษผมมีซูโม่อยู่ประมาณ5เรือนโอเคเอามาในส่วนของนาฬิกาไซโก้รุ่น LX เนี่ยนะฮะพี่นพคิดว่าเสน่ห์จริงๆที่มันเป็นแก่นแท้ของนักสะสมอย่างพี่นพเนี่ยมันคืออะไรครับคนอันนี้ต้องไปลองดูเลยครับว่ามันสวยจริงๆนะครับผมไม่ได้เวอร์คือมันมีความสวยแบบคนที่ชอบสปอร์ตครับคนที่ชอบรถยนต์รถสปอร์ตเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบรุ่นนี้ผมการันตีเลยเพราะว่าคนที่ดีไซน์เนี่ยเขาคิดมาแล้วครับผมเวลาเราใส่อันนี้นะครับขับรถไปเนี่ยมันรู้สึก ครบถ้วน บางทีรถ อาจจะบางทีรถอาจจะราคาถูกกว่านาฬิกาแต่เราก็ยังรู้สึกมีความสุขตลอดทุกครั้งที่ได้ขับรถครับเนี่ยนะครับคือรุ่นของ LX ซึ่งจริง LX ก็จะมีทั้งรุ่น Diving นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นขับเครื่องบินก็มีนะครับเป็นรุ่นแบบ Sky แล้วก็เป็นรุ่นแบบ Landmaster ก็มีมีหลายรุ่นหลังจากที่ลงไหลใน LX แล้วได้ข่าวว่าลามปามทีนี้มาถึง MM MM นี่อย่าง MM 300ครับผม MM 300มันย่อมาจากคำว่าMarine Master MM นะเมื่อก่อนมันใช้คำว่า Marine Master เลยครับแล้วมาถึงช่วงไม่กี่ปีเนี่ยเขาตัดคำว่า Marine Master ออกจริง Marine Master เนี่ยมีมาได้20ปีแล้วครับผมนะตั้งแต่ปี2000ท้วนแล้วตอนนั้นผมไม่ทันผมยังไม่ได้เริ่มสะสมผมเพิ่งมาเจอเนี่ยครับล่าสุดครับบอยอันนี้เป็นรุ่น140ปีนะครับที่ครบรอบไซโก้เป็นหน้าปัดสีเขียวซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่เชื่อว่าสีเขียวเหนียวซับเลยเนี่ยนะเขียวเหนียวซับครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้1เรือนแต่อย่างที่บอกบอยนอกรอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วมีกูรูของ MM 300ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากครับซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่ปี2000โอ้โหผมว่าวันนึงคงได้เจอนะครับเหล่าๆพี่น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นตัวสะสมคนจริงตัวจริงของ MM 300ซึ่งพูดไม่จบแน่ในหนึ่งแน่เนาะรายละเอียดมันเยอะเนาะใช่ครับและประวัติแต่ละแบบแต่ละเรือนแต่ละซีรีส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆใช่ครับผมเนี่ยขอมาแตะที่ตัวสุดท้ายของเขาโอเคก็คือตัวเนี้ย MM 300ตัวสุดท้ายที่เป็น limited edition นะครับใส่แล้วมันก็รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันในการใส่นะครับรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องที่แบบเป็นตัวชิ้นเดียวนะไม่เปิดข้างหลังไม่ได้นี่อยากให้คุณผู้ชมดูมากๆเลยนะครับตะกี้คุยกับพี่นพนอกรอบนะครับว่าไอ้นาฬิกาปกติเนี่ยเวลาเราเปิดด้านหลังเนี่ยมันจะมีรอยต่อมันจะสามารถเปิดได้แต่ตัว MM 300เนี่ยนะครับได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากคือมันเป็นเหมือนแบบเหล็กชิ้นเดียวเลยอ่ะใช่ป่ะใช่ๆครับเปิดต้องเปิดจากด้านหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเนี่ยต้องพาเขาไปตรวจสภาพเหมือนกันนะก็มันก็จะมีช่วงเวลาของเขาแบบ 3-4 ปีควรจะให้เขาเช็คไปเซอร์วิสสักครั้งนึงครับผมครับผมอ่ะ LX กับ MM เนี่ยนะครับ ครับพี่นพว่ามันต่างกันยังไงบ้างมันมีเสน่ห์ที่ต่างกันยังไงในมุมมองของกูรูอย่างพี่นพก็อย่างที่ได้เล่าตั้งแต่แรกครับว่าในช่วงหลังเนี่ยทางไซโก้เนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าแต่ละลายการผลิตเขาเนี่ยมีความสวยงามมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันสามารถสร้างเป็นลายการผลิตที่แข็งแรงได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์นะยี่ห้อหนึ่งก็จะมีรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับดึงคนลักษณะที่ไม่เหมือนกันมาซื้อนะครับแต่ MM 300กับ LX เนี่ยผมว่าอยู่ในรุ่นที่คาบเกี่ยวกันสามารถใส่ได้ทั้งสองอย่างคือมันจะเป็นลักษณะที่พูดง่ายว่าชอบรายละเอียดที่มันดูสปอร์ตจริงๆนะดูสปอร์ตแล้วก็
เนี่ยจบเลยมีความเวลามันอยู่บนข้อมือของพี่นกนี่มันดูแบบมีสง่าราศีออร่ามันจับขึ้นมาเลยนะครับรู้สึกไหมรู้สึกได้เลยรู้สึกว่ามันเข้ากับเราอะนะเวลาเราไปลองแล้วเราจะรู้สึกได้ว่านาฬิกาเนี่ยน่าเราน่าจะใส่แล้วดูดีครับแล้วก็ดีกับตัวนาฬิกาแล้วก็ดีกับตัวเราด้วยครับนี่พี่นกมีอะไรแนะนำกับแบบมือใหม่บ้างได้เลยครับคือก่อนที่เราจะรักหลงรักนาฬิกาเนี่ยครับผมคิดว่าคนขายสำคัญมากครับโดยเฉพาะที่เคาน์เตอร์เราเนี่ยเคาน์เตอร์ของไซโก้เนี่ยเป็นมิตรกับเรามากน้องๆ นะครับก้าวเข้าไปเลยที่ไซโก้ช็อปหรือที่ไหนก็แล้วแต่ไปขอลองนาฬิกาเลยครับถือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยลองทดลองใส่ดูแล้วถ้ามันเข้ากับมือเรามันเข้ากับสไตล์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่เพื่ออวดใครนะเราใส่เพื่ออวดตัวเราเองนี่แหละว่าว่าเราใส่แล้วเฮ้ยมันเวลาหันมามองนาฬิกาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปที่นี่อีก15นาทีนะครับมันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องตรงนั้นอยู่นะครับเราไม่ได้ใส่เพื่อไปอวดใครแต่เราใส่อวดตัวเองนี่แหละว่าเออวันนี้นะเราฟีลลิ่งเราเป็นแบบนี้เราออกจากบ้านด้วยรุ่นเต่าครับผมเราก็ไปกับรุ่นเทอร์เทิลเนี่ยก็มีความสุขในแต่ละวันวันนี้เราไปกับLX ก็เป็นอีกแบบนึงวันนี้เราไปกับ MM 300ก็เป็นอีกแบบนึงแต่มันขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เราจะออกไปเจอในแต่ละวันครับวันนี้เราใส่กางเกงสีน้ำตาลอ่อนเสื้อสีขาววันนี้เราเลือกนาฬิกาที่มันเป็นเข้ากับสีอ่อนๆมาใส่ดีกว่าเรามองตรงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เมื่อไหร่ที่หยิบขึ้นมาขึ้นข้อเราแล้วเนี่ยนาฬิกาจะเป็นคนเลือกเราเองว่าเธอต้องอยู่กับฉันและฉันต้องเป็นเจ้าของเธอใช่ครับครับแล้วบอยลองคิดง่ายๆสมมติว่าเรามีนาฬิกาอยู่ในถาดอย่างเงี้ยหลายๆเรือนใช่ไหมวันนี้บอยใส่ชุดอะไรจะออกจากบ้านเป็นชุดแบบเทาๆแบบนี้ใช่ไหมขึ้มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่นพเราก็มายืนดูที่ถาดเราเราก็ดูชุดเราครับโอเควันนี้เราหยิบตัวนี้เนี่ยมันมีเวลาอยู่กับตัวเองว่าวันนี้เราจะใส่ไอ้ตัวเนี้ยออกไปกับเรานะมันมีความภูมิใจมีความภูมิฐานในการที่เราจะออกไปทำงานนอกบ้านเราไม่ได้ใส่ไปอวดใครแต่เราบอกตัวเองว่าเราพร้อมละที่เราจะเดินทางออกจากบ้านไปทำกิจกรรมในวันนี้กับชุดนี้กับนาฬิกาเรือนนี้โอ้โหพี่นพแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เอามาคืนเอามากลับมาวางไว้ที่ฐานเหมือนเดิมครับวันหนึ่งเราก็มีโอกาสที่จะเลือกใหม่มันเป็นความแบบความตื่นเต้นในแต่ละวันด้วยเนาะใช่ครับแต่ละวันที่เราออกไปทำภารกิจนอกบ้านเนี่ยเราต้องยืนดูก่อนว่าเอ๊ะแต่งตัวแบบนี้งานที่เราจะไปเจอนอกบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนาฬิกาเรือนไหนจะเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆใช่ครับแล้วนาฬิกาไม่จำเป็นต้องราคาสูงอะครับอย่างผมเนี่ยผมมีความสุขกับการเลือกนาฬิกาทุกเช้าเลยว่าผมจะออกจากบ้านวันนี้จะใส่อะไรวันนี้เราใส่โชกุนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอบอยเพราะอันนี้เนี่ยเราเอามาโชว์ในรายการถูกไหมโอเคพี่ก็เห็นว่าดูง่ายๆโชกุนมันมีลักษณะเป็นหน้าดำอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เราจะใส่ชุดนี้เท่ๆสีดำนุ่มลึกนิดนึงน่าค้นหาแล้วก็สิบหยิบมาโอเคแล้วเสร็จปุ๊บก็ปิดตู้โดนเดินลงออกจากบ้านมาครับพี่นกครับในฐานะที่บอยเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่นกครับเปิดเพลงของพี่นกทุกวันเลยเวลาเปิดนี่ก็จะจินตนาการถึงหน้าพี่นกผู้ชายแบบมาสขุมนุ่มลึกครับโอกาสนี้เลิกงามยามดีให้พี่นกเนี่ยเลือกนาฬิกาไซโก้ให้บอยสักเรือนหนึ่งพี่นกเลือกมาเลยว่าบุคลิกอย่างบอยเนี่ยควรจะเหมาะกับนาฬิกาเรือนไหนสำหรับบอยนะครับบอยเนี่ยถือเป็นผู้มีพระคุณกับศิลปินทุกคนนะครับในแวดวงการทำเพลงทุกคนต้องผ่านดีเจบอยในการเปิดเพลงของพวกเราต้องว่าไปพี่บอกก็เขินนะบางทีอ่ะเหมาะสมกับนาฬิการุ่นนี้แน่นอนครับรุ่นนี้คือลองดูก่อน okay. นะครับรุ่นนี้นะครับขอขึ้นข้อดูหน่อยสิพี่นพ Recreation นะครับของนาฬิกา Diver 1968ครับผมแล้วก็เขามา recreate ขึ้นมาใหม่นะครับว่าย้อนยุคในโอกาสครบรอบ55ปีของการนาฬิกาดำน้ำรุ่นนั้นนะครับนี่คือ top of the line ครับเหมาะกับน้องบอยที่สุดนะครับราคาสูงกว่าทุกเรือนนิ่งวางเลือกของแพงให้ผมเลยใช่ไหมแล้วพี่นพแล้วก็ลิมิเต็ดอยู่แค่ 1,100 เรือนเท่านั้นนะฮะใช่ไหม 1,100 เรือนนะครับเป็นไงเป็นซูเปอร์สเตนเลสสวยมากเข้ากับชุดนี้เลยนะครับราศีจับเลยใช่ไหมครับสวยมากๆเลยครับตายแล้วอ่ะนี่คือรุ่นท็อปของ MM 300ขึ้นมาอีกนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันเป็นลักษณะเรือนคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแล้วมันต่างกันตรงไหนครับพี่นพอธิบายอันนี้เป็นซูเปอร์สเตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ตัวมูฟเมนต์เนี่ยเป็นท็อปของเป็นไฮบรีดคุยง่ายว่านิ่งเกือบเท่าสปริงไดรฟ์เลยเป็นรุ่นมูฟเมนต์ของ 8L55
ถ้าคนที่สะสมไซโก้ทุกคนจะทราบดีว่านี่คือรุ่นท็อปของของรุ่น L นะครับควรเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับราคาลดแล้วสำหรับน้องบอยนะครับครับผม 200,000 นิดๆอ๋อถอดเลยดีกว่าครับโหพี่น้องก็เลือกของแพงให้ผมซะขนาดนั้นเฮ้ยแต่มันสวยจริงๆนะใส่แล้วมันรู้สึกว่าแบบดูดีมีสง่าราศีขึ้นมาเลยอ่ะโอเควันนี้มีความสุขมากๆได้คุยกันแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากผมรู้สึกว่าพี่นบเลือกนาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยใส่ใจรายละเอียดของมันแบบแต่ละที่มาที่ไปแต่ละวัสดุในการแบบเป็นองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยฮะอันนี้คือมาจากนิสัยส่วนตัวของพี่นบเลยใช่ไหมฮะน่าจะเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยครับ คือพี่ก็จะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเทลหรือว่าขั้นตอนการผลิตของเขานะครับพี่รู้สึกว่าไซโก้เนี่ยเขามีจิตวิญญาณในความเป็นผู้ผลิตนาฬิกาครับแล้วพอเขาแตกลายไปตามลายต่างๆเนี่ยแต่ละลายเนี่ยก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันสามารถเซิร์ฟได้หมดไม่ผู้หญิงที่กำลังชมรายการนี้นะครับขอท้าเลยไปลองดูเลยว่าเขามีนาฬิกาสำหรับผู้หญิงเช่นกันมีเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เป็นออโตเมติกผมว่าออโตเมติกมูฟเมนต์เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ไม่ใช่ใส่ฐานแล้วเดินไงแต่คุณต้องสวมแล้วมันจะเดินใช่ไหมแล้วเราเดินไปเนี่ยมันก็จะขึ้นลานไปเองโดยตัวของมันครับทุกคนควรจะต้องมีออโตเมติกวอชหนึ่งเรือนโอเคคนใครก็ตามควรจะต้องมีสักหนึ่งเรือนครับเนาะนะฮะสุดท้ายแล้วครับพี่นพอยากให้ฝากถึงคนที่หลงรักนะฮะแล้วก็หลงไหลในนาฬิกานะครับเหมือนกับพี่นพนิดนึงฮะคือในลักษณะที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมสนใจในรายละเอียดของการผลิตนาฬิกาของการแตกลายออกเป็นลายต่างๆของไซโก้พรอสเปกต์นะครับผมรู้สึกเลยว่ามันมีเสน่ห์ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทใดชอบอะไรแบบไหนเนี่ยไซโก้ได้ดีไซน์นาฬิกาเนี่ยรอคุณไว้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นอายุ20ครับหรือเป็นคุณพ่ออายุ50อย่างเงี้ยนะหรือเป็นคุณปู่คุณตานะมีนาฬิกาที่รอคุณอยู่รับรองว่าคุณจะมีความสุขในการใส่เขาเหมือนอย่างที่ผมกับบอยมีความสุขในวันนี้มันเป็นมากกว่านาฬิกาจริงครับต้องบอกว่าแค่เปิดใจเท่านั้นเองแล้วเราจะรู้ว่าต้องมีสักเรือนหนึ่งแหละที่เหมาะกับตัวเราไลฟ์สไตล์อย่างเราและบุคลิกอย่างเรานะฮะอย่างตอนนี้บอยรู้สึกว่าบอยเหมาะกับเรือนนี้มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอเอากลับบ้านไปเลยก็แล้วกันนะฮะได้ครับนี่ราคามันเท่าไหร่นะฮะอันนี้คงต้องทำงานใช้เขาประมาณ3ซีซันพูดถึงเรื่องซีซั่นถ้าเกิดว่ามีซีซั่นหน้านะมาคุยกันอีกนะพี่นพนะเพราะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่บอยอยากถามครับผมแต่เวลามันมีน้อยจริงใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่นพพรชำนินะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นเดอะคอลเลกเตอร์ของเราอีกคนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวพี่นพใช่ครับตื่นเต้นรู้ว่ามีคนรักในไซโก้ดีใจครับผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักครับคนใส่ไซโก้ก็น่ารักทุกคนครับโอเค EP ต่อไปใครจะมาเป็นแขกรับเชิญต้องติดตามกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็ไซโก้ขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมๆกับพี่นพพรชำนินะฮะเชื่อเหลือเกินนะโอกาสหน้าจะเกิดอีกนะพี่นพนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับพี่